สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหรียญทองหึ่มใครนำคนป่วยมาส่งแบบมัดมือชกโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเจอแจ้งจับแน่เมื่อวันที่27กรกฎาคมพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขียนข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่าอย่าแซงคิวลัดคิวแย่งเข้าโรงพยาบาลแบบมัดมือชกด้วยการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อมาทิ้งที่โรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลจำต้องรัดคิวให้โดยที่โรงพยาบาลไม่ได้สำรองเตียงหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่ารองดีกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและเครือข่ายโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินนะครับผมเอาเรื่องสถานการณ์สาธารณสุขที่มีผู้ป่วยจำนวนมากจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบและระเบียบในการปฏิบัติมิฉะนั้นจะเกิดการจราจรแย่งลัดคิวแซงคิวจนวุ่นวายและทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนไว้แล้วหากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและเครือข่ายโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินมีเมตตารับผู้ป่วยติดเชื้อที่นำมาส่งที่โรงพยาบาลแบบมัดมือชกโดยโรงพยาบาลไม่ได้สำรองเตียงหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วย่อมหมายความว่าผู้ป่วยติดเชื้อรายอื่นๆที่โรงพยาบาลเตรียมการรับล่วงหน้าจะไม่มีเตียงอย่างไม่เป็นธรรมหากจะเอาความรู้สึกความเข้าใจของผู้นำส่งหรือญาติว่าเป็นกรณีสำคัญเร่งด่วนแล้วทำเช่นนี้ได้ผู้ป่วยรายอื่นๆก็คิดว่าตนมีความสำคัญเร่งด่วนไม่แพ้กันและขอทำเช่นนี้เหมือนกันการจราจรวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าความเห็นแก่ตัวซึ่งผมไม่เอาด้วยและไม่จัดการอย่างเด็ดขาดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและเครือข่ายโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินดังนั้นอย่าได้นำส่งผู้ป่วยติดเชื้อมาทิ้งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและเครือข่ายโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแบบมัดมือชกโดยที่โรงพยาบาลไม่ได้สำรองเตียงหรือมีการเตรียมการรับไว้ล่วงหน้าเชียวนะครับผมเด็ดขาดมากจนต้องไร้ความเมตตาในสถานการณ์จำเป็นเช่นสาธารณภัยเพราะนอกจากจะไม่รับผู้ป่วยแบบมัดมือชกแล้วผมจะดำเนินคดีเอาผิดผู้นำส่งและญาติที่นำส่งผู้ติดเชื้อโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการระบาดโรคอีกด้วยผมพูดจริงทำจริงไม่ปราณีไม่เกรงกลัวว่าใครจะกล่าวโทษว่าผมไร้จริยธรรมนะครับการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของผมในขณะนี้คือมีหน้าที่บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยณโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและเครือข่ายโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินผู้บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยต้องมีคุณลักษณะอย่างผมมิฉะนั้นจะเกิดการจราจรแซงคิวลัดคิวแย่งเข้าโรงพยาบาลแบบมัดมือชกอย่างแน่นอนได้โปรดอย่ารองดีกับผมในสถานการณ์สาธารณภัยเชียวนะครับนอกจากผู้ป่วยจะเสียโอกาสแซงคิวไม่ได้แล้วญาติหรือผู้นำส่งจะซวยเอาด้วยปล่อยให้ผมบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยที่สมเหตุสมผลที่สุดสาธารณภัยย่อมมีการสูญเสียไม่ต่างจากสงครามต้องยอมรับและทำใจกันเราไม่สามารถรักษาได้ทุกชีวิตแต่เราจะพยายามทำอย่างดีที่สุดสมเหตุสมผลที่สุดและเราทำอย่างสุดกำลังสุดชีวิตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ